ผมมีประตูบานเลื่อนนะครับของเดิมเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช้ช็อคนี่ครับตัวเป็นพันแต่ทีเนี้ยมีอยู่อันนึงอีกบานนึงอ่ะมันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเพียงว่ามันเสียบ่อยมากเพราะว่าคนใช้เยอะผมก็เลยไปซื้อช็อคอันนี้มา4อัน200กว่าบาทนะครับซื้อใน Lazadaแล้วก็มาทำอันนี้นะครับบานนี้ทำเสร็จแล้วให้ดูนี่อันนี้คือโชคเดิมที่เสียและนี่ผมเอาเชือกกูตรงนี้นะครับประตูแล้วก็ใช้ลูกลอกตัวนี้และข้างล่างก็ขวดน้ำลองมาอีกทีก็ถ้าต้องการให้ประตูมันปิดเร็วๆเราสามารถใส่น้ำหนักเข้าไปเพิ่มได้นะครับเป็นแกลลอนใหญ่หรือว่าใส่น้ำเข้าไปเพิ่มก็ได้แต่อันนี้ผมไม่ต้องการความเร็วคือต้องการความนุ่มนวลก็ใส่แค่นี้พอไม่รู้ว่าโอเคขอบคุณครับ